เอกคูค่ะเรามาลุ้นพร้อมๆกันกองเชียร์ของไรอันอยู่ไหนขอเสียงกองเชียร์ของน้องไรอันครับและมโยงการแรกของไรอันได้แก่เลข6ครับ1คะแนนเก็บไว้ก่อน1คะแนนและต่อการที่2ครับไรอันครับการที่2จะเป็นเลขอะไรคะคู่หรือคีย์ต่อไปจะเป็นเลขตื่นเต้นนะขณะเราอยู่ฝั่งนี้ไม่เห็นเรายังตื่นเต้นเลยได้แก่เลขคนแก่เองยังตื่นเต้นเลยนะตอนนี้เลขที่2ของไรอันคือหมายเลขเลขอะไรครับเลขที่2ของไรอันคือหมายเลข5ครับและการที่3ที่3ของน้องไรอันขอให้เป็นเลขคู่เพื่อที่จะได้ตุนคะแนนก่อน2คะแนนนะคะขอทำคะแนนให้ได้คะแนนสูงสุดก่อนเอาใจช่วยกับไรอันขอเสียงปรบมือกับไรอันด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับและบัดนี้การที่3ของไรอันคู่หรือคี่ครับและน้องกลิบนะคะต่อไปเราจะขออนุญาตเป็นของน้องเอาใครก่อนดีคะใครจะ18หรือ19 19ขอฝั่งนี้แล้วกันนะฝั่งนี้แล้วกันนะคะน้องกลิบครับน้องกลิบหมายเลข19นะคะตอนนี้ตื่นเต้นตอนนี้ไลออนตุนไปแล้ว2คะแนนนะคะถ้าน้องกลิบได้3คู่ทั้ง3น้องกลิบได้ตำแหน่งนะคะใช่แล้วครับและเลขแรกสำหรับหมายเลข19ของเรานั่นก็คือหมายเลขคู่หรือคี่ครับหมายเลข4ค่ะ1คะแนนตามมาติดๆค่ะตื่นเต้นตื่นกันหนึ่งคะแนนตามมาติดๆแล้วทุกท่านครับถ้าการที่2ของกริดเป็นเลขคู่ลุ้นกันหนักเลยนะใช่ค่ะโอ้โหลุ้นกันหนักแน่นอนโอ้ยตอนนี้เลขที่2ของคุณกลิบจะเป็นเลขที่2ของคุณกลิบคือเลขอะไรครับเลข1ค่ะสุดท้ายขอให้เป็นคู่เพื่อจะสู่ซีกับคุณไรอันถูกต้องครับนะคะลุ้นให้การที่3ของกลิบเป็นเลขคู่นะครับค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่น้องกลิ่นนะน้องไรอันก็ลุ้นเหมือนกันใช่แล้วนะครับค่ะและใบที่3ของน้องกลิ่นหมายเลข19ได้เป็นเลขตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลข2ค่ะเอาเลยครับคืนนี้ยาวนานแน่ยาวแต่เดี๋ยวก่อน2คนนี้จะต้องได้จับใหม่แต่ต้องดูคนนี้ก่อนค่ะน้องเจมถ้าน้องเจมได้คู่3เลขจบเลยนะคะจบเลยจบเลยนะตำแหน่งที่พวกมันจะอยู่ที่เจมเลยใช่แต่ถ้าน้องเจมได้คู่เลขเดียวใช่ครับน้องสองคนท่านสองท่านก็คือน้องไรอันกับน้องกริชจะจับใหม่เพื่อชิงตำแหน่งถูกต้องแต่ถ้าน้องเจมได้2อีกก็คือจับใหม่ทั้ง3คนนั่นน่ะสิแต่ว่าถ้าได้2คะแนนเท่ากันได้3คนจะจับเพียงแค่1ดาวและเอาตัวเลขที่เยอะที่สุดถูกต้องนะคะมาลุ้นกันน้องเจมขอเสียงแฟนกับผมเจมต้องบอกว่าคืนนี้ยาวๆเลยทีเดียวลุ้นกันยาวๆและเลขแรกของน้องเจมค่ะต้องลุ้นให้เป็นเลขคู่ก่อนครับเจมครับลุ้นให้เป็นคู่ก่อนเลยอันดับแรกและเลขแรกของน้องเจมนั่นก็คือคนแก่นี่ก็บีบคั้นหัวใจนั่นก็คือวันเป็นเลขคี่ใช่เราได้เห็นการจับใหม่แน่นอนใช่แล้วนะคะลุ้นให้เจมเป็นเลขคู่ก่อนแต่
แฟนรักของเจมส์ต้องมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเจมส์ได้สอบได้คู่ทั้งสองก็จับใหม่ทั้งสามคนเลยนะคะใช่แล้วยังมีโอกาสยังมีโอกาสค่ะและหมายเลขที่สองของน้องเจมส์นั่นก็คือหมายเลขเลขอะไรครับหมายเลขคือบีบหัวใจนะบีบหัวใจนะคนแก่ก็ทำให้เราบีบหัวใจหมายเลขที่สองของน้องเจมส์งานที่สองของเจมส์อยากให้เป็นคู่หรือขี้ครับคู่หรือขี้เลขที่สองของน้องเจมส์คือหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะเราจะได้เห็นการจับไปใช่แล้วของน้องกริชและไรอันครับขอเก็บความรู้กับน้องเจมส์ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขสุดท้ายของน้องเจมส์นิดนึงตอนนี้สองคนต้องจับใหม่นะคะจับใหม่คือคนที่ได้เลขเยอะที่สุดไม่เกี่ยวกับคู่กับขี้แล้วนะคะใช่แล้วสมมติว่า8กับ9คนที่ได้9ชนะนะคะใช่ครับขออนุญาตดูและเลขสุดท้ายของน้องเจมคือเลข8นะคะ1คะแนนได้1คะแนนเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เราจะขอให้ทั้งคู่จับใหม่ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะน้องไรอันและน้องกลิ่นจับใหม่นะคะขอเชิญไรอันนะจับมาก่อน1ก้านเลยครับแล้วถือไว้ในมือก่อนนะครับหลังจากนั้นเชิญน้องกริชครับ1ก้านนี้เราจะไม่นับเลขคู่หรือเลขคี่เราจะนับจากเลขที่มีแต้มสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและจะเป็นการตัดสินรางวัลเทพบุตรสลุงหลวงประจำปี2567นะครับคืนนี้ครับและแน่นอนนะคะเทพธิดาสลุงหลวงของเราเราก็ได้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้องปิวนะคะนางสาวนิดวราเงินบำรุงนะคะส่วนเทพบุตรเรากำลังจะลุ้นกันอยู่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะตอนนี้น้องกริชหมายเลข19กำลังตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และช่วงเวลาต่อจากนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราจะเปิดหมายเลขไหนก่อนดีครับพร้อมๆกันดีไหมคะพร้อมกันเลยนะไลอันฝั่งนู้นกริดฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะเอาละฮะเปิดทั้งคู่เลยค่ะเปิดเลยครับขอเชิญครับอย่าให้เจ้าหน้าที่เราช่วยเปิดนะคะเราจะนับและตัดสินจากจำนวนแต้มที่มีค่ามากที่สุดจะได้รับรางวัลเทพบุตรสลุงหลวงที่จะทำหน้าที่อารักขาสลุงหลวงที่จะรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้ทุกท่านครับตอนนี้คะแนนของน้องไรอันอยู่ในมือของพิธีกรชายเป็นที่เรียบร้อยครับและคะแนนของน้องกลิ่นอยู่ในมือของดิฉันเป็นที่เรียบร้อยใครก่อนดีคะตื่นเต้นยังไม่กล้าดูเลยถ้าเราเปิดพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมกันนะให้บอกด้วยไหมว่าเลขอะไรบอกนะและผลคะแนนของน้องกลิ่นคือได้หมายเลขและคะแนนของน้องไรอันคือหมายเลขอะไรคะหนึ่งสอง